แอปที่ช่วยเราฝึกกีตาร์ได้อย่างง่ายดายแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นแอปนี้คือแอป Locksmith Plus แอปสุดล้ำจากค่ายเกม Ubisoft เป็นแอปเกมกีตาร์ที่ทำให้เราได้พัฒนาทักษะกีตาร์แล้วก็สนุกไปในเวลาเดียวกันเลยโดยที่เราใช้กีตาร์จริงๆในการเล่นเลยแล้วเป็นแอปที่รองรับทั้ง iOS Android จะใช้แพลตฟอร์มไหนก็สามารถเล่นได้นะครับพัฒนาทักษะกีตาร์ได้อย่างสะดวกสบายง่ายดายทุกที่ทุกเวลาเลยครับผมสาธิตให้ดูจากการใช้ใน iPad นะครับในส่วนของฟังก์ชันเนี่ยหลักๆก็จะมีอยู่2ฟังก์ชันหลักๆใหญ่ๆนะครับ1คือฟังก์ชันของการเรียนรู้แล้วก็อีกหมวดหนึ่งก็คือเป็นหมวดฟังก์ชันของการเล่นนะครับมาดูตรงหมวดของการเรียนรู้กันในส่วนของการเรียนรู้ก็จะมีเบสิกแล้วก็แบบฝึกหัดต่างๆสเกลหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกคลิปสอนในการใช้งานแอปหรือว่าในการเล่นเบื้องต้นเนี่ยมีอยู่หลากหลายอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องลองเข้ามาดูนะแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดในเบื้องต้นสำหรับคนที่เพิ่งฝึกเล่นมือใหม่เป็นการวอร์มนิ้วหรือเป็นการจับคอร์ดอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูคร่าวๆครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเช่นอันนี้ครับคอร์ด E minor อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เขาจะสอนวิธีของการจับคอร์ด E minor นะครับแบบนี้เดี๋ยวผมขอข้ามไปเลยแล้วกันแล้วถ้าเกิดเราดูแล้วเราเข้าใจแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของการตั้งสายนี้เมื่อกี้ผมตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะผมขอผ่านไปเลยเดี๋ยวลองเล่นให้ดูคร่าวๆครับว่าเอ้ยแบบฝึกหัดของเขาเป็นอะไรแบบไหนบ้างนะครับมันก็จะมีแท็บของการวิ่งเข้ามามันก็จะบอกว่าให้เราจับอะไรตรงไหนนะครับอย่างเช่นอันนี้แบบนี้เรามาดูในหมวดของการเล่นบ้างนะครับที่เราจะเล่นกับเพลงนะมีเพลงมากกว่า 25,000 เพลงให้เราได้เลือกเล่นกันเลยนะครับและถ้าเกิดเราอยากจะเล่นเพลงไหนก็กดตรงเซิร์ชค้นหาตรงนี้ได้เลยมันก็จะโผล่แนวเพลงนู่นนี่นั่นขึ้นมานะเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูเป็นเพลงคลาสสิกนะครับ Rondo Aratoga จะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยนะใครดูแล้วรู้สึกว่ามันยากนะครับจริงๆแล้วมันสามารถปรับได้ตั้งแต่ระดับแบบง่ายมากๆเลยแต่เมื่อกี้คือผมเล่นแบบยากสุดเลยนะครับคนที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเล่นได้นะครับลองดูนะครับแอป Locksmith Plus ครับ